อาหารอะไรบ้างที่ดูแล้วไม่มีส่วนผสมจากสัตว์แต่จริงๆแล้วมีครับคนกินเจมังสวิรัติวีแกนไม่สามารถกินได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราลองคุยเล่นกันดูนะครับในเพจมังสวิรัติของเราเองนั่นแหละนะครับแล้วก็หลายๆคนหลายๆคอมเมนต์มาตอบกันแบบโอ้โห 2-300 คอมเมนต์เลยนะครับบอกว่ามีอาหารหลากหลายอย่างเลยครับสรุปง่ายๆ5ตัวท็อปนะครับที่ทุกคนรู้แล้วก็ระวังกันนะครับอย่างแรกเลยครับผมแคปซูลยานะครับอันนี้ไม่ใช่อาหารแต่เป็นยาแล้วนะครับเพราะว่าเปลือกแคปซูลเนี่ยบางครั้งบางยี่ห้อทำมาจากเจลาตินที่มาจากหมูหรือว่ามาจากสัตว์เนี่ยแหละครับให้ลองหาเปลือกวิตามินหรือหาวิตามินที่ระบุว่าวีแกนเฟรนลี่ครับคนที่ทานวีแกนสามารถทานได้อันนี้คือแคปซูลยาหรือเปลือกวิตามินนะครับอย่างที่2ครับเยลลี่ครับขนมเยลลี่ขนมอะไรต่างๆนานาที่มันดูมีส่วนผสมของเจลาตินนะครับเพราะว่าเจลาตินเนี่ยมีส่วนผสมของสัตว์แน่นอนครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากทานขนมเยลลี่นะครับแนะนำว่าให้ลองหาดูที่เป็นส่วนผสมจากพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นเพคตินหรือว่าคาราจินแนนก็ตามนะครับอันนี้สามารถทานได้นะครับอย่างที่3นะครับน้ำเต้าหู้เฮ้ยน้ำเต้าหู้มันนมถั่วเหลืองไม่ใช่หรอแต่ว่ามันจะมีบางยี่ห้อครับเขามีการผสมนมหรือว่าครีมเทียมเข้าไปด้วยนะครับเพื่อความเข้มข้นหวานมันของน้ำเต้าหู้ทานแล้วจะได้อร่อยแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานน้ำเต้าหู้แล้วมั่นใจว่าให้มันเป็นเจมังวีแกนจริงๆเนี่ยอาจจะลองดูส่วนผสมข้างกล่องหรืออาจจะลองถามพ่อค้าแม่ค้าดูดีๆแล้วกันนะครับและถัดไปกิมจิครับผมอันนี้ตัวอันตรายเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยวิธีการทำกิมจิที่ถูกต้องเขาจะต้องใส่น้ำปลาหรือว่าอาจจะมีซอสกุ้งหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับคนที่ทานเจมังวีแกนทานไม่ได้แน่นอนครับยกเว้นว่าเราจะไปเจอกิมจิสูตรเจหรือสูตรวีแกนนะครับสุดท้ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับต่อให้เราดึงออกจากซองแล้วไม่ได้ใช้ผงปรุงรสหมูสับผงปรุงรสต้มยำหรืออะไรแบบนี้เราทานเส้นเปล่าก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเส้นเปล่าๆเนี้ยมันผ่านกระบวนการที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เข้าไปแล้วด้วยนะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย5อย่างตัวท็อปที่คนกินเจมังวีแกนควรหลีกเลี่ยงนะครับผม